ทีฆนิกายมหาวรรคมหาประธานสูตรอีกเล่มหนึ่งสองเล่มนี้บวกกันจะโยงมาถึงเรื่องปรินิพพานเรื่องแสดงธรรมทั้งหมดที่อาตมาเล่าย่อๆมานี่และเรื่องเปล่งวาจาตั้งแต่ตอนประสูติต่างๆมีหมดในนั้นพวกเจ้าไม่ต้องไปอ่านได้ฟังเป็นบุญผู้ได้ฟังใครฟังเป็นหรอกวะนั่นนะจะพูดเรื่องนี้สักครั้งภายใน2ปียังไม่ได้พูดเพิ่งพูดวันนี้นี่เพราะว่าวันสำคัญพระพุทธเจ้าประสูติ1บรรลุเป็นพระพุทธเจ้า1ได้ถึงขันธ์ปรินิพพานสิ้นชีวิต1ในวันขึ้น15ค่ำเดือน6เหมือนกันหมดเรียกว่าวันวิสาขบูชามาบูชาพระศาสดาเอาร่างกายและศรัทธาสติปัญญาบูชาพระองค์ในวันนี้ฟังเทศบูชาปฏิบัติบูชาภิกษุณีนางหนึ่งอดีตชาติเป็นคนศาสนาอื่นแต่ถือศีล8เห็นพระธาตุของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยมีศรัทธาเลื่อมใสอย่างแรงกล้าพนมมือจุดเทียนอ้อมบูชาอยู่7วัน7คืนไม่นอนไม่หลับข้าวไม่ต้องบริโภคไม่ต้องพักไม่ต้องผ่อนเดินบูชาทั้งกลางวันคืน7วัน7คืนเต็มๆจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนเกิดมาในชาตินี้บวชเป็นภิกษุณีเป็นผู้หญิงมีทิพยจักษุมองนรกด้วยตาเปล่ามองสวรรค์ด้วยตาเปล่ามองผมซับใต้ดินด้วยตาเปล่า 84,000 โลกธาตุทั้งหมดย่อโลกต่างๆในจักรวาลมาดูเหมือนเอาเม็ดข้าวสารโรยในฝ่ามือเห็นโลกทุกโลกหมดดาวพฤหัสดาวเนปจูนดาวพลูโตดาวเสาร์ยูเรนัสย่อมาเห็นหมดเป็นหมื่นๆหลายหมื่นดวงเห็นหมดนั่นผลจากการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจุดเทียนบูชาพนมมือ7วัน7คืนไม่หลับไม่นอนไม่หยุดเดินอ้อมบูชาด้วยศรัทธานุสาเรแล่นตามศรัทธาวันนี้เรามาอดทนบูชาฟังเทศบูชาปฏิบัติบูชาตรวจมนต์บูชาพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อตั้งสมบารมีธรรมเอาไว้เอาละเนาะยังจะต้องควรมาเทศที่นี่เอาขอความงอกงามในอริยะญาณธรรมจงมาเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงถึงในสิ่งที่ควรได้ควรถึงจงบรรลุในสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุและจงรู้แจ้งในจะทำคำดังสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกรูปทุกองค์ทุกคนเถิดสาธุท่านโยมยำตัวกราบองค์แสดงธรรมพร้อมกันกราบพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนของเรากราบธัมโมเมนาโธพระธรรมเป็นเพื่อนของเรากราบสังโฆเมนาโธพระสงฆ์เป็นเพื่อนของเราสาธุพอรินทองนี่อย่างที่ถวายเป็นจังใดเนาะคือส่งขาเหย้าออกกว่าเก่าแท้หันหน้าหันหลังเศร้าได้ยำยางไปไวไปไวออกไปทางพุ่นจะอ่อนซ้อนน้องตายังอยู่น้ำเฮาอยู่เหมือนเต่ายังอยู่ฉันเข่าฉันเข่าน้ำอยู่เหมือนสำหรับญาติโยม